ายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาอายคิดเคเข้ามาเป็นคนขับแท็กซี่จากร้อยเอ็ดเฮ็ดหน้าใดเอาไปใส่เต้นตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ล้านลาปลายทีเป็นอย่างใดพี่โชคมานบ่อนอคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้มีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาโอ้ยน้อคนบ้านเฮาให้โชคให้มันให้มั่งให้มีให้อยู่ดีมีแห้งดูแดงมีเด้อครับพี่น้องสาวโรงงานเย็บผ้าแรงที่ใช้กับเงินที่ได้ยังบ่เคยคุ้มค่านักเรียนม.ปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาถึงลาบเฮาได้เว้าจาจังได้อดตาเอาก่อนเด้อบนหน